ที่บอกว่าดมรักแร้ใกล้ชิดสุดๆไม่ค่ะไม่ได้จริงๆไม่ได้มาซบอะไรเลยอ้ํามายื่นกล้องให้ดูดีๆจะมีกล้องยื่นออกไปถ่ายรูปถ่ายรูปต้นไม้ค่ะทะเลต้นไม้ไม่ได้ถ่ายรูปคู่ไม่ก็ต้องดูภาพกล้องคือจะแบบเห็นมุมนู้นไม่ใช่หันกล้องหาตัวเองค่ะจะถ่ายตรงนู้นแล้วเขาเขาไม่ได้มาซบค่ะไม่ได้มาดมรักแร้งั้นข่าวที่บอกว่าเจนนี่เป็นคนถ่ายก็เป็นเรื่องจริงสิคะไม่ใช่ค่ะไปกับเพื่อนหลายคนค่ะมีเจนนี่ไปด้วยหรือเปล่าไปค่ะเจนนี่ไปค่ะแล้วข่าวที่ออกมาบอกเกรงใจเจนนี่มากๆเลยที่มันเป็นข่าวแล้วแล้วมีโทรไปคุยโทรไปปลอบใจเจนนี่ไหมคะเขาดูเหมือนแบบเจนนี่เป็นคนปล่อยภาพด้วยอะไรอย่างนี้อ๋อยังไม่ได้โทรไปเลยค่ะเพราะทำหมดแต่ยุ่งๆอยู่คิดว่าภาพออกมาได้ไงคะคือจริงๆแล้วเพื่อนเอามาลงใน Facebook ค่ะไม่ได้เกี่ยวกับเจนนี่เลยจริงๆเจนนี่ไม่เกี่ยวด้วยเลยแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้คุยกับเจนนี่เลยยังเลยค่ะอันนี้เล่นกับน้องค่ะอันนี้คือขำกันมากกว่าภาพนานหรือยังก็ช่วงเป็นปีใหม่อะค่ะแล้วโน้ตว่ายังไงบ้างคะเมื่อภาพนี้ลงข่าวมาแล้วเขาพวกเขาไม่ได้มาหอมรักแร้นะเขาไม่ได้โรคจิตนะเขาไม่ได้โรคจิตอะไรเงี้ยแต่ดูภาพจากค่อนข้างจะสวีทแล้วก็มีแบบสนิทสนมกันมากก็แต่เอหอมไม่ได้หอมรักแร้นะคะไม่ได้มาใกล้เลยค่ะจะเป็นคงจะยื่นมือไปจริงๆไม่มีอะไรเลยตอนสัมภาษณ์ใกล้หยาบป่ะหมายถึงว่าสนิทขึ้นสนิทขึ้นไหมก็ไม่ก็ปกติอะค่ะเหมือนอ้ําจะบอกเสมอว่าโน้ตเป็นแค่เพื่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าภาพดูเหมือนจะไม่ใช่ก็เพื่อนกันทั้งนั้นนะคะทุกคนมีเพื่อนกันปกติแค่ชิดกันอย่างนี้อยู่แล้วเปล่าว่าก็ไม่ได้ใกล้ชิดนะนั่นก็ไม่ใกล้ชิดอ้ําคิดว่าวันนั้นนั่งโต๊ะที่ถ่ายเนี่ยเป็นโต๊ะกินข้าวแล้วอ้ํายื่นมือไปถ่ายที่ทะเลเขาอาจจะยืมเอื้อมมือไปหยิบเลยป่ะไม่รู้นะแต่คือไม่ได้คือต้องมองดีๆอ้ําไม่ได้มาถ่ายรูปตัวเองนะคะถ่ายรูปทะเลค่ะกล้องก็มีอยู่เห็นอยู่อะไรเงี้ยเริ่มมีตอสบ้างไงบ้างเขาไม่ว่าอะไรอะค่ะเขาคงให้เกียรติกันนะคะได้คุยกันมีแบบตอสคุยค่ะคุยตอนด้วยคงไม่ได้งอนนะคะก็ถามว่าอะไรไปดมรักแร้อะไรไม่มีอะไรอะค่ะดมรักแร้ไม่ได้ไปด้วยค่ะไม่ได้ไปค่ะต้องไปเชียงใหม่ค่ะแยกกันไปค่ะต้องไปกับครอบครัวหรือไปกับเพื่อนค่ะทำไมถึงแยกกันไปเลยเขาชอบไปเชียงใหม่อยู่แล้วชวนไหมคะชวนแล้วค่ะไม่ไปค่ะไม่ชอบหรือว่าเชียงใหม่ไกลอะค่ะแล้วคนเยอะอ้ําไปหัวหินก็คือคนก็เยอะแต่ไม่ได้ไปที่ที่คนเยอะค่ะมันบอกทําไมตอนเข้าใจผิดอะไรมั้ยคะไม่ค่ะเอาอธิบายให้ตอนเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะเค้าถามว่าอะไรโดนบังอะไรกันแค่แซวๆไม่ได้มีอะไรค่ะตอนรู้ว่าไปกับไม่ค่ะมีน้องไปด้วยรู้ค่ะรู้ไปกับเพื่อนเยอะด้วยมีห้ามมีอะไรบ้างมั้ยคะไม่ค่ะเพราะเราก็ไม่ได้ห้ามเค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอนุญาตให้ตอนไปแล้วก็ข่าวที่เหมือนประมาณว่าตอนแบบเหมือนเสียใจจากอ้ําแล้วก็ไปคบกับโมอดีตดีของโดมอันนี้อ้ําว่าใครคะถามตอนแล้วก็บอกว่าไม่รู้จักแล้วอ้ํามีหวั่นไหวมีใจนึกโกรธมั้ยคะไม่เลยค่ะไม่โกรธเลยไม่เลยค่ะคือเขาจะทําอะไรก็ได้อ้ําก็ทําอะไรก็ได้คือต่างคนต่างให้อิสระกันหรือเปล่าคะใช่ค่ะตอนนี้อ้ํากับตอนยังเหมือนเดิมมั้ยคะในเรื่องความสัมพันธ์คุยกันเหมือนเดิมค่ะสถานภาพยังอยู่เหมือนเดิมก็เจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างแล้วล่ะค่ะตอนนี้ก็แยกๆกันบ้างแล้วเหมือนว่าตอนนี้ลดลงหรือเปล่าลดความสัมพันธ์ลงหรือเปล่าการคุยกันเฮฮาเนี่ยยังเหมือนเดิมนะคะแต่ไม่ค่อยได้เจอกันเหมือนเดิมแล้วเป็นเพราะอะไรคะถึงไม่ค่อยเจอกันเหมือนเดิมตอนจบปีนี้แล้วค่ะไม่ใช่ปีนี้ค่ะกุมภาพันธ์นี้แล้วที่จะจบเขาต้องขอเวลาอยู่กับเพื่อนเขาขออะไรเงี้ยให้เวลาอยู่กับเพื่อนเขาให้เต็มที่เลยแล้วเขาต้องทำงานส่งต้องทำงานเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ไปห้ามเลยเขาจะไปไหนก็ไปพักผ่อนถึงเป็นสาเหตุทำให้อ้ําบอกว่าห่างๆไปหรือเปล่าจนมีข่าวว่าเลิกรากันแล้วว่าก็ไม่ได้ห่างไปไหนค่ะก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็ไปเที่ยวปกติของอ้ําอันก็มีเพื่อนของอ้ําเหมือนกันเนี่ยยังไม่ได้เลิกกันตามข่าวใช่ค่ะยังคุยกันดีกว่าค่ะมีทะเลาะกันบ้างใช้คำว่ายังคบกันอยู่ได้มั้ยคะยังคบอยู่ได้ป่ะก็ได้นะคะที่มันมีข่าวมาว่าพบ2คนอ้ํากับไอ้ตอสกับน้องไม่ได้สวยเลือกได้นะเพราะ2คนก็เป็นเพื่อนไงค่ะกับตอสนี่ก็เป็นเพื่อนกันเป็นสนิทกันก็จริงๆคือถ้าเกิดว่าไม่ใช่เพื่อนกันคงทะเลาะกันไปแล้วค่ะมีข่าวกับผู้ชายเยอะแยะขนาดนี้แล้วใครสนิทมากกว่ากันคะอ้ําก็ตอสรู้จักมานานนะคะคือใช้5ปีแล้วอ่ะมันนานจนมันไม่ห่วงอะไรกันแล้วอ่ะค่ะแล้วเมื่อไหร่จะขยับฐานะจากเพื่อนเป็นแฟนสักทีล่ะคะก็ต้องดูค่ะใครดีกับเราเราก็ดีกับคนนั้นนะคะตอนนี้ใครมาวินคะมาวินไม่มีค่ะอ้ําซีได้กับภาพที่เกิดขึ้นมั้ยคะผู้หญิงผู้ใหญ่ว่ายังไงบ้างไม่ว่าใครแต่อ้ําอายอ่ะลมรักแร้ภาพเนี่ยไม่ใช่อะไรไม่ได้ดมรักแร้ผู้ใหญ่ว่ายังไงบ้างคือถ่ายกันมุมเล่นๆอย่างเงี้ยค่ะจริงไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนแอบถ่ายอยู่
ต่เรารู้ว่าเพื่อนอีกคนเอามาลงใน Facebook ซึ่งมันมีหลายภาพไปก็อยู่ที่พักก็มีตั้งหลายคนแต่เอาออกมาแค่2คนเองนะบ่นเพื่อนมั้ยว่าแบบเอามีเม้งเพื่อนมั้ยก็บอกเพื่อนแล้วบอกแล้วเขาบอกว่าเออไม่เห็นหรอกต่อไปจะไม่ทำไหมจะไม่ถ่ายแล้วไหมสักทีได้รูปภาพแบบไหมก็ไม่ระวังเราไม่ทำอะไรไม่ได้ไปอะไรมากมายคือมันเป็นภาพแบบบังเอิญเหมือนโดมรักแร้แต่จริงไม่ใช่อันจริงๆเราคือเจนนี่ถ่ายหรอคะรู้สึกเป็นเพื่อนอีกคนนึงอะค่ะเจนคือเจนนี่นั่งฝั่งตรงข้ามแล้วนั่งฝั่งนี้แต่เจนนี่ไม่ได้ถ่ายหรอคะคุยกับเจนนี่ไหมอะเนี้ยคนมองยังไม่ได้คุยเลยใช่เกรงใจเขาอ่านข่าวแล้วอุ้ยตกใจเลยอะเพราะเจนนี่ก็ไม่ได้เป็นคนเอาไปลงในเฟซบุ๊กค่ะไม่ได้ลงเธอปรับใจไหมคะเนี่ยเดี๋ยวต้องโทรแล้วค่ะคืออยากอธิบายเข้าใจว่าเรื่องนี้เจนนี่ไม่เกี่ยวเลยนะคะแต่เขาก็ไม่ได้โทรมาบอกว่าเออเขาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะเขาไม่ได้โทรค่ะเขาคงชินแล้วล่ะค่ะเขาโดนข่าวแบบทุกวันก็เกรงใจข่าวเขาก็เยอะอยู่แล้วเห็นบอกว่าเพื่อนไปกันเยอะเจนนี่ไปกับฮิมด้วยหรือเปล่าคะเจนนี่ไม่ไปกับฮิมค่ะไม่ใช่อย่างที่ข่าวลงอันนี้ไม่ได้แก้ตัวแทนเจนนี่ฮิมไม่ได้ไปค่ะอ๋อก็คือไปกับกลุ่มเพื่อนใช่ค่ะถามเรื่องที่ว่าไปสำนักอะไรนะณพรจริงๆแล้วอ้ําไปกับพี่บอลเชิญยิ้มพี่บอลชวนเราก็คืออ้ําเล่นละครกับน้องบีอะไรเงี้ยก็เออไปพี่ปูดำอะไรก็โทรชวนกันไปเออไปทาวินทาวินใกล้ๆก็ไปออกจากร้านก็ไปกันแล้วก็โทรตามพี่เมย์เธอมาสิเธอมาเร็วเข้าอะไรเงี้ยชวนมาปุ๊บแล้วก็เอ๊ะของมีข่าวแต่เราไม่คิดว่าจะเป็นทางสำนักมาบอกนักข่าวแล้วอะไรนะอาจจะเค้าเห็นเองเพราะว่าทางนั้นมีสำนักพิมพ์ใช่อยู่แถวนั้นมีนักข่าวแถวนั้นด้วยแล้วก็เออออกเราไปอยู่ประมาณ10นาทีเข้า10นาทีแล้วก็ออกพี่เมย์ก็5นาทีพี่เมย์ก็ออกได้ดูได้อะไรได้เขาไม่ได้มาทําพิธีอะไรนะคะไม่ได้ดูดวงด้วยอ่ะมองว่าคือจริงๆอ่ะจริงๆอยากไปดูดวงแต่ท่านไม่ได้ดูดวงอะไรให้ก็คุยไม่ทำอะไรค่ะมัวแต่ตกใจคนเยอะค่ะเลยออกมาก่อนก็คือไม่ทันว่าเอ้าจะไปทำเสน่ห์นี่ไม่ใช่เรื่องจริงโอ้ไม่ต้องทำเสน่ห์ค่ะแค่นี้ก็เยอะแล้วทำไม่ไหวแล้วค่ะจะไม่ทำค่ะอันนี้ก็สับรางไม่ทันแล้วหรือเปล่าได้ก็ปวดหัวนะเอาไม่ได้เมื่อกี้บอกสวยเลือกไม่ได้เออสวยเลือกได้นี่ไม่ค่ะค่ะนี่อย่างนี้ก็แปลว่าไม่กล้าเข้าแบบพวกสำนักอะไรพวกนี้แล้วพี่เนาะจริงๆก็จะมีที่นับถือมีอะไรเงี้ยค่ะเพียงวันนั้นก็คืออยากจะไปเหมือนกันจริงๆแล้วเป็นคนที่ใครชวนไปไหนไปนะคะชอบมากค่ะแล้วอะไรอย่างงี้ไปค่ะก็ไปตลอดก็แต่พอเอิญวันนี้เจอคนเยอะเลยตกใจเลยรีบออกมาเลยค่ะยังไม่ทันทำอะไรเลยค่ะแต่ที่มันเป็นคนอะไรไหมคะเขาตกใจขอโทษว่าเอ้ยไม่คิดว่าจะมีข่าวอะไรอย่างงี้ก็ชวนน้องๆไปกันเยอะเลยวันนั้นอะดาราไปกันบานเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เออไปก็ไปอะไรเงี้ยอยากเบลว่าอยากเห็นแบบอะไรนะทำไม่เข้าเพื่อจะแซวตลอดเรื่องนี้ค่ะคือใครไปไหนอยากรู้ไปหมดอยากรู้ไม่ว่าเรื่องส่วนตัวของใครก็จริงเหรออยากรู้เรื่องของเพื่อนอะไรเงี้ยตลอดอยากเป็นนักข่าวไหมคะโหเป็นนี่จะลวงลึกมากนะคะแม่ถามเรื่องเพื่อนนิดนึงค่ะบอกว่าเห็นว่าตอนนี้ไม่ให้พี่เอดูคิวแล้วจริงปะไม่จริงค่ะไม่ยังดูคิวปกติพี่เองหางานให้เยอะแยะเหมือนเดิมกับข่าวที่ออกมานี่มีกระทบความสัมพันธ์ระหว่างอ้ํากับพี่เอบ้างมั้ยคะไม่เลยค่ะยังให้กําลังใจกันอยู่เลยอะไรเงี้ยบอกพี่เอเข้มแข็งนะพี่เอดังแล้วนะพี่เอดังก็ต้องมีข่าวอะไรเงี้ยช่วงนี้พี่เอเครียดหรือว่าอะไรบ้างมั้ยคะเครียดค่ะจะโทรถามว่าทํายังไงดีอะไรเงี้ยเค้าไม่มีเจตนาอะไรเงี้ยเค้าไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะเด็กเค้าก็เยอะแยะอยู่แล้วอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงบ้างตอนพี่เอจะแบบนิ่งๆหรือว่าเขาก็เป็นอ้ําบอกว่าทําตัวก็เป็นปกติเหมือนเดิมเธอไม่ได้ไปเอาของเขาก็โอเคก็ไม่นั่นเลยขอโทษก็จบแล้วอะไรเงี้ยเพราะพี่ฝนก็เป็นรุ่นพี่แล้วก็เคารพนะพี่อุ๊บนี่ก็เป็นอ้ํารู้จักพี่อุ๊บมาก่อนด้วยก็สนิทกับพี่อุ๊บด้วยอะไรเงี้ยก็ที่บอกตอนนั้นที่บอกค่ะว่าอ้ําจะออกมาแฉหรือว่าอะไรไม่แฉเลยเราโอ๋ให้ความเคารพพี่อุ๊บจะตายที่บอกว่าพี่เอฉกอ้ํามาจากพี่อุ๊บล่ะคะไม่ค่ะพี่เอไม่ได้ฉกจริงๆอ้ํากับพี่เออ่ะไม่ใช่เป็นผู้จัดการกันอย่างที่หักทุกอย่างเป็นเหมือนเพื่อนการเรียนที่เดียวกันพี่เอรุ่นพี่แต่มาเรียนห้องเดียวกับอ้ําพอดีแล้วก็เลยรู้จักกันก็เลยพี่เอคอยดูแลให้อะไรเงี้ยเป็นบางงานพี่เอก็จะหาบางงานก็ไม่หาพี่เอเพราะไม่ได้หักแบบปกติเขาจะทุ่มกับเด็กด้วยซ้ำเด็กแต่ละคนเขาจะทุ่มให้ด้วยซ้ำ